เอาเลยครับผมในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาเล่น Minecraft เอาชีวิตรอด100วันในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้นะฮะแล้วก็เราเนี่ยไม่ได้จะเน้นไปที่การหาของหรือว่าสร้างบ้านใหญ่โตมโหฬารนะฮะเราจะเน้นไปที่การเอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับผมทำไงก็ได้ให้รอดจากมันนะฮะโอเคมันจะเป็นยังไงไปดูพร้อมๆกันเลยฮะวันแรกนะครับผมก็เบสิกนะครับก็ไม่มีอะไรหวือหวาไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องคิดเยอะนะครับแต่ว่าต้นไม้เนี่ยมันได้เปลี่ยนไปนะฮะมันดูสมจริงขึ้นแต่ว่าความสมจริงนี้เนี่ยมันก็ต้องแลกมากับการที่ว่ามันตัดยากมากๆเลยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้มือเปล่าเนี่ยในการต่อยต้นไม้ได้อีกต่อไปแล้วนะครับดูฮะโอ้โหโคตรยากเลยเนี่ยนี่ฮะทุกต้นเลยนะครับจนผมมาเจอกับต้นเบิร์ชต้นนี้นะครับผมเลยรู้สึกว่ามันก็ยังมีต้นที่ตัดง่ายอยู่นี่หว่าอะไรเงี้ยโอ้คุณผู้ชมฮะโอ้ว้าวดูดิสิต้นไม้มันล้มลงไปแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะและผมก็นำไม้ที่ตัดได้เนี่ยมาทำเป็นโต๊ะคราฟนะครับเพื่อที่จะทำอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการใช้ชีวิตอุปกรณ์ในการทำนู่นทำนี่นะครับแต่ว่าก่อนที่จะทำอุปกรณ์เนี่ยแล้วก็ต้องตัดไม้เพิ่มกันนะครับเพราะว่าไม้ตอนนี้เนี่ยมันมีไม่พอนั่นเองนะฮะโอเคฮะตัดไปแล้วตุ๊บอุ๊บปึ้งตะลึงตึงโป๊ะโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มีไม้มากพอแล้วนะฮะที่จะทำอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการตัดไม้อุปกรณ์ในการจ้วงกับซอมบี้อุปกรณ์ในการขุดหินลงถ้ำต่างๆนานานะครับผมและเราเนี่ยก็มาตัดไม้กันต่อเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม้ของเรายังมีไม่พอที่จะสร้างบ้านนะครับผมแน่นอนนะฮะเราต้องสร้างบ้านอยู่แล้วครับเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยเต็มไปด้วยซอมบี้นะครับถ้าเราไม่มีบ้านเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเอาชีวิตไปทิ้งข้างนอกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอเคตอนนี้ต้นไม้ก็ได้ล้มตึงโป๊ะแล้วนะฮะหลังจากที่ต้นไม้เนี่ยล้มดังตึงโป๊ะนะครับผมก็ได้ทำการลงถ้ำนะแต่ว่าพอดีผมไม่มีบันไดนะครับผมก็เลยต้องกระโดดลงมาแบบนี้นะครับก็อาจจะเจ็บขานิดนึงนะแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็จะหาของต่อไปนะครับเพื่อที่จะสร้างบ้านให้ได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมต้องทำพิกแอคหินก่อนนะครับเพื่อที่จะลงถ้ำนั่นเองนะฮะหลังจากที่ผมลงถ้ำไปนะครับผมก็ได้ของกลับมาเยอะพอสมควรนะครับผมคิดว่าเราควรจะพอแค่นี้แล้วผมก็เลยทำบันไดนะครับเพื่อที่จะปีนไปด้านบนนะครับแล้วก็ไปสร้างบ้านต่อนะบ้านของผมเสร็จแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าผมรู้สึกแปลกๆนะครับรู้สึกถึงอะไรบางอย่างกำลังเข้าโอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ยโอ้ my god อะไรมันจะเยอะขนาดนี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องรีบเข้าบ้านนะฮะเพราะว่าถ้าผมยังไม่เข้าบ้านเนี่ยผมก็จะโดนซอมบี้ลุมกัดตายนะฮะโอ้โหแม่งโคตรเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมฮะผมก็ทำตัวไม่ถูกนะครับว่าแบบไอ้เชี่ยแม่งเยอะจังเลยว่าอะไรเงี้ยผมก็ทำได้แค่ต่อบล็อกขึ้นไปดูนะครับว่ามันมากี่ตัวนะฮะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะแล้วผมก็ได้ทำการต่อสู้กับมันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอยู่ในจุดที่ปลอดภัยมากพอที่ซอมบี้พวกนี้เนี่ยจะตีผมไม่ถึงนะฮะเป็นไงโกงปะจนเวลาล่วงเลยมาวันที่11นะครับซอมบี้พวกนี้เนี่ยก็ยังไม่หมดไปนะฮะก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าพวกมันก็มีจำนวนที่น้อยลงนะครับผมก็ได้ทำการเอาดาบฟันกับมันนะครับชงเชงปะลงปงเปงนะครับจนพวกมันเนี่ยตายไปทีละตัวนะครับต้องบอกเลยว่าผมอ่ะหนึ่งก็ได้หมดว่ะก็มาดิวะแต่ถ้าเกิดมาเป็นฝูงเนี่ยผมไม่เอานะเพราะผมไม่ไหวนะเว้ยเก่งไม่กลัวแต่ว่ากลัวมาเยอะนะครับนั่นแหละฮะมันเยอะจริงๆนะครับข้างบนนะฮะคุณผู้ชมฮะมันก็ยังมีอีกนะครับมีอีกเยอะเลยนะครับผมก็ต้องทำการขึ้นไปไล่มันด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมาเผลอลั่นนะครับไปปักทอชเลยนะโอเคตอนนี้นะครับผมก็ปีนบันไดขึ้นมานะก็นี่ครับโอ้โหมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะแน่นอนนะครับผมไม่สามารถที่จะบวกกับมันตรงๆได้นะครับผมก็จะทำการเอาตัวไถกับบันไดนะครับถูๆและไถขึ้นลงแบบนี้นะฮะเป็นจังหวะแบบนี้ถามว่าทำไมน่ะเหรอเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้สู้กับมันง่ายขึ้นนะครับผมจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวนั่นเองนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดาบเหล็กของผมก็ได้พังไปแล้วนะครับก็เลยมากลายเป็นดาบไม้อย่างที่เห็นนี่แหละฮะหลังจากที่ผมเคลียร์ซอมบี้เสร็จนะครับผมก็ออกมาหาอาหารนะก็เจอแพะ2ตัวนะครับก็ฆ่าทิ้งเลยฮะไม่ต้องเหลือนะครับโอ้โหมันขวิดผมคืนด้วยโคตรเอาเรื่องเลยอ่ะโอ้โหและผมก็เจอแกะอีกประมาณ 3-4 ตัวนะครับถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะครับที่ผมเนี่ยจะได้ทำเตียงนอนนั่นเองนะครับบ้านผมจะได้มีเตียงนอนสักทีนะครับไม่ต้องนอนพื้นให้ปวดหลังเลยนะฮะพอฆ่าแกะเสร็จนะครับผมก็ทำการตัดต้นไม้นะครับต้องบอกว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเป็นต้นไม้ปกตินะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมนั่นเองนะมันจะไม่เหมือนต้นไม้เมื่อวันแรกๆนะครับอันนั้นไม่ตัดโคตรยากเลยนะโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรหวือหวาไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องคิดเยอะนะครับก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับมีกี่ต้นก็ตัดให้หมดเลยนะครับรวมถึงต้นนี้ด้วยนะฮะอย่าให้เหลือซากโอ้จะว่าไปแล้วพอมากลายเป็น วงกลมเนี่ยมันก็ดูสวยขึ้นเยอะเลยเนี่ยต้นไม้ต้นนี้อ๋อจะทำเสียงหล่อทำไมวะเดี๋ยวเฮ้ยโอ้น้ำเย็นจังหลังจากที่ผมหาอาหารแล้วก็ตัดต้นไม้เสร็จนะครับผมกลับบ้านไม่ทันนะฮะคุณผู้ชมฮะโอ้ my god พวกซอมบี้พวกนี้มันก็มาตะลุมบอลผมอีกแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าจำนวนเนี่ยมีไม่จำกัดเลยก็ว่าได้นะครับนับแทบไม่หวาดไม่ไหวกันเลยทีเดียวนะเพราะว่ามันมาเรื่อยๆเลยครับมันมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยก็ว่าได้นะครับอารมณ์เหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังเล่นเกมเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ที่แท้ทรูอะไรอย่างนั้นนะครับคือแบบเบ่งมาไม่หยุดเลยอารมณ์เหมือนเล่นแบบเล่นพวก 7 Days to Die หรือว่าพวกนึกไม่ออกช่างมันละกันนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยซอมบี้เม่งมาไม่หยุดเลยนะครับคุณผู้ชมฮะสังเกตที่ดาบผมดีๆนะครับมันจะพังแล้วนะฮะแต่ว่าเรื่องตลกมันก็เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้พวกชิ้นส่วนซอมบี้ที่เห็นอยู่เนี่ยมันเด้งดึงนะฮะโอ้โหอะไรวันนี้เด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงโอ้โหแล้วมันก็ยกพวกมาอีกแล้วฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้นะครับมันกำลังจะตบผมตายแล้วหลังจากที่ผมโดนซอมบี้ตบหัวคำมานะครับผมก็ได้ทำการจัดระเบียบตัวเองสักหน่อยนะครับผมรู้สึกว่าของในช่องผมเนี่ยมันจะเละเทะอุยุอายะเกินไปนะครับคือแบบมันดูเละเทะแล้วไม่เป็นระเบียบมากๆผมก็เลยเนี่ยเอาเนื้อที่ได้มานะครับมาย่างในนี้ซะเลยนะฮะและผมก็ได้วางแผนเพื่อจะล้างแค้นซอมบี้พวกนั้นนะครับเพราะว่ามันทำกับผมเกินไปแต่ว่าตอนนี้ผมขอนอนก่อนเพราะว่าง่วงเกินไปและก็ง่วงเกินใครอ่ะความแค้นเริ่มก่อตัวในใจฉันผมก็เลยตื่นมาปุ๊บแล้วก็แบบมานั่งขุดแร่เลยครับไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องกินข้าวนะครับด้วยความแค้นไงคนมันแค้นอ่ะเข้าใจไหมอ่ะผมก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะสู้กับซอมบี้พวกนั้นให้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เจอแร่สีเขียวนะซึ่งก็ไม่รู้มันคือแร่อะไรก็ไม่ได้ไปใส่ใจก็ไม่มีอะไรบือหวาก็ตอนนี้ก็ลงถ้ำเรื่อยๆนะฮะก็สำรวจไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เจอของดีเองแหละนะฮะโอเคนะครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยผมก็ได้หาแร่มาเยอะพอสมควรแล้วนะแร่เหล็กนะไม่ใช่แร่เพชรนะและผมเนี่ยก็มาขุดหินต่อนะครับก็ขุดเนี่ยเผื่อเอาไว้ได้ใช้ไงเอาแบบขุดไว้สักกองหนึ่งก็ยังดีนะครับเผื่อเอาแบบต่อเติมบ้านหรือว่าแบบเอาไว้ทำอย่างอื่นที่แบบมันมีประโยชน์นะครับผมต้องบอกเลยว่าหินเนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากๆเลยนะครับถ้าไม่มีมันเนี่ยผมบอกเลยว่าอยู่ไม่ได้นะฮะแถวนี้แม่งเถื่อนบอกเลยว่าแน่จริงอยู่ไม่ได้นะครับเฮ้ยคนละเรื่องปะวะแต่มันก็อยู่ไม่ได้จริงๆเลยฮะคุณผู้ชมฮะซอมบี้เยอะขนาดนั้นนะครับใครจะอยู่ได้อะผมบอกเลยต่อให้มีปืนเป็นล้านๆนัดผมบอกเลยเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าแม่งมากันเยอะเหลือเกินแม่งมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมคิดว่าผมอะขุดหินพอแล้วผมมาขุดทานบ้างนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะได้เอามาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาแร่เผาอาหารนะครับไม่ใช่เผาอาหารย่างนะครับย่างอาหารอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ดีไม่ดีอาจจะทำทอชด้วยนะครับแบบปักรอบๆบ้านอะไรเงี้ยบ้านจะได้ไม่มืดจนเกินไปนั่นเองนะฮะแต่ว่าที่ผมเจอเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรเยอะเลยนะก็ดีแล้วเนี่ยทุกคนโอ้โหแบบเยอะจัดเลยก็ขุดกันเพลินๆนะครับเดี๋ยวก็หมดเองแหละนะครับก็ไม่มีอะไรหวือหวานะหลังจากที่ผมขึ้นมาจากถ้ำนะครับผมก็ได้กลับมาบ้านตัวเองนะเพื่อที่จะเอาแร่ที่ได้มาเนี่ยมาเผานะครับเพื่อที่ทำชุดเกราะเหล็กนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าชุดเกราะเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะฮะในการเอาชีวิตรอดหรือแบบต่อสู้นะเพราะถ้าเราไม่มีชุดก่อนเนี่ยเราก็จะตายได้ง่ายมากนั่นเองนะครับดีไม่ดีเราอาจจะโดนคู่ต่อสู้กัดตรงนู้นกัดตรงนี้นะครับกัดหัวนมมาแล้วเนี่ยทุกคนนะฮะแต่ก็อย่าไปใส่ใจนะครับเรามีชุดก่อนแล้วนะตอนนี้ก็แบบค่อยๆทำไปเรื่อยโอเคแต่ว่าผมอ่ะว้าวนะครับผมจะทำโล่แต่ผมลืมวางไม้ตรงกลางอ้อฮะแต่ก็อย่าไปใส่ใจนะครับถือว่าเป็นสีสันละกันนะฮะ ถือว่าเป็นสีสันนะไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับคุณผู้ชมฮะไม่ต้องซีเรียสนะตอนนี้นะครับเหล็กก็ได้เผาเสร็จแล้วนะผมก็จะทำพั่วนะครับเพื่อที่จะขุดหลุมรอบๆบ้านนั่นเองนะครับเพื่อที่ซอมบี้มาเนี่ยมันจะได้ตกลงไปไงโอเคนะฮะตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เริ่มขุดแล้วนะครับก็ขุดไปเรื่อยๆนะก็ขุดสักประมาณความลึกเนี่ยขุดลงมา2บล็อกนะครับความกว้างอะโหลความกว้างเฉย โอเคตอนนี้คือแบบมันติดต้นไม้นะครับต้นไม้ต้นนี้ตัดยากมันนะครับตัดทิ้งมาเลยนะฮะแต่ว่าดีอย่างหนึ่งมันตัดตรงโคนได้เลยไงก็คือผมเนี่ยจะขุดความลึกลงมาประมาณ2บล็อกนะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ยออกมาอีก2บล็อกนะฮะจากตัวบ้านนะความกว้างและ2บล็อกนะคุณผู้ชมมาตรงนี้ก็เป็นถ้ำนะครับเป็นเหวลงไปก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับก็ดีด้วยซ้ำนะคือแบบเราไม่ต้องขุดไงเราไม่ต้องขุดลงไปนะเพื่อแบบล่อซอมบี้ไงเราจะล่อซอมบี้นะครับแล้วให้มันตกลงมาข้างล่างให้มันตายหาตายโหงไปเลยนะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับก็ติดต้นไม้อีกแล้วโอ้โห มันจะเยอะอะไรขนาดนี้วะเนี่ยต้นไม้บ้าบอเนี่ยฮะก็ตัดทิ้งไปเลยนะก็ขุดไปเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมฮะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับก็ขุดไปเรื่อยแต่มันก็ครบเองแหละนะครับผมโอเคฮะตอนนี้ผมก็ทำการขุดจนหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับก็จะสังเกตว่ามันก็จะมีหลุมอยู่นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับผมจะไม่อุดนะโอเคแต่ว่าผมจะทำแบบเป็นขอบๆนี้เพื่อที่แบบกันตัวเองตกไงนะครับเพราะว่าตกไปก็ค่อนข้างที่เจ็บนะเพราะว่ามันสูงพอสมควรเลยนะคุณผู้ชมโอเคก็ตรงนี้ไม่ได้นะก็ได้แล้วนี่ประมาณนี้เราก็จะล่อซอมบี้นะครับให้มันตกลงไปแถวๆนี่แหละในหลุมนี่แหละนะโอเคนะครับผมนะผมก็ได้ทำการเข้ามาเช็คลงเช็คเหล็กนะครับแต่ว่าก่อนจะเช็คเหล็กผมก็เก็บของก่อนละกันแล้วก็คราฟไม้นะครับผมคราฟเพิ่มนั่นแหละก็ไม่มีอะไรหวือหวานะฮะโอเคนะครับตอนนี้เหล็กผมก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับผมก็ได้ทำการเอามาทำเป็นกางเกงเหล็กนะครับแล้วก็รองเท้าเหล็กนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าครบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำขวานเผื่อตัดต้นไม้อะไรเงี้ยทุกคนโอเคฮะตอนนี้ผมก็ได้เซตเหล็กแบบเต็มตัวแล้วนะครับผมบอกเลยว่าซอมบี้หน้าไหนก็มาเหอะวะมาเก่งไม่กลัวนะครับแต่ว่ากลัวมาเยอะนะครับผมก็ได้ทำการขุดตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้ขึ้นไปส่องซอมบี้ได้นั่นเองนะครับโอ้ my god เฮ้ยมืดแล้วเหรอเอาละครับคุณผู้ชมมาตอนนี้เนี่ยฝูงซอมบี้ก็วิ่งกรูกันมาแล้วนะครับก็เก็บเหล็กก่อนแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ทำดาบเพิ่มนะครับเพราะว่าดาบเล่มเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้กับซอมบี้ได้นะครับคือมันต้องทำแบบเยอะมากๆนะครับอาจจะ10เล่ม20เล่มเลยก็เป็นได้20เล่มเลยไม่ใช่เล่ม20เล่มเลยก็เป็นได้นะครับผมบอกเลยแม่งของจริงทุกคนตีจนดาบหักก็ไม่หมดนะครับเพราะว่ามันมาเรื่อยๆนะครับแบบโอ้โหคุณผู้ชมฮะโอ้ my god โอเคฮะตอนนี้มันก็ทำการวิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ตกหลุมไปแล้วนะฮะก็สมน้ำหน้านะครับก็ติดกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมดูดิโคตรเยอะอ่ะนี่ฮะผมจะทำการล่อนะดูนี่ฮะโอ้โหมันตกลงไปแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรจะสะใจพอสมควรนะจนถึงตอนนี้นะครับผมก็ไม่รู้สึกกลัวซอมบี้พวกนี้อีกต่อไปนะครับเพราะว่าผมเนี่ยสามารถรับมือกับมันได้แล้วนะครับโดยการที่ผมเนี่ยทำกับดักหลุมพรางนะครับก็ล่อให้มันตกลงไปตายทีละตัวนะไม่ตายก็ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะขึ้นมาทำอะไรเราได้อีกแล้วนะฮะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการล่อซอมบี้อยู่นะครับก็ล่อแบบเป็นกลุ่มๆเป็นแบบเป็นกระจุกเลยนะครับก็ล่อไม่ตายนะดูเป็นไงให้มันอยู่ลงให้มันลงมาอยู่กับเพื่อนมันนะครับโอ้โหคุณผู้ชมมาโอ้โหข้างล่างเนี่ยเรียกได้ว่าเออัดมากๆเลยนะฮะอ๋ออันนี้ครับผมก็ฟันมันนะฮะคือแบบเหลือตัวเดียวไงผมก็ได้หมดดับ1-1นะทุกคนนะก็อย่างที่บอกนะครับเก่งไม่กลัวหรอกแต่ว่ากลัวมาเยอะนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าซอมบี้พวกนี้เนี่ยยังคงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาอย่างไม่จำกัดมาแบบอินฟินิตี้นะครับถึงผมจะฆ่ามันไปเยอะก็จริงผมก็ต้องเข้าบ้านอยู่ดีนะฮะโอ้โหดูครับพูดไม่ทันขาดคำโอ้โหมันมาอีกแล้วผมต้องปิดประตูเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยแม่งหัวชิปอ้อซอมบี้พวกนี้ก็ยังตกลงไปในถ้ำยังไม่หยุดไม่หย่อนสมน้ำหน้าโอ้โหคุณผู้ชมฮะดูโอ้โหมันมาแบบไม่อยากจะพูดอ่ะพูดไปหลายรอบแล้วแบบแม่งไม่หยุดไม่หย่อนแม่งมาแบบอินฟินิตี้นะแล้วมันก็ตกลงไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหผมบอกเลยเนี่ยคือผมชนะแล้วเว้ยนะแต่ว่านั่นแหละก็ชนะแล้วอ่ะก็แบบไม่มีใครทำอะไรผมได้แล้วก็มาเดี๋ยววะโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันยังมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนโอ้ my god อุ้ยผมโดนตีโอ้ my god โอ้ my god อู้คุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมคิดว่าผมเนี่ยกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตมากๆเลยนะฮะคือแบบตอนนี้ผมเอาโล่กันมันอยู่นะแต่เหมือนกับว่าโล่เนี่ยจะกันมันอยู่ได้ไม่นานนะครับโอ้โหเดี๋ยวเอาเชี่ยแย่แล้วผมโดนซอมบี้บีบนะครับเอาเดี๋ยวโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหโคตรแหลกเลยนะคุณผู้ชมฮะโอ้ my god โอ้โหแหลกแบบ FPS ล่วงแบบโอ้โหโคตรเยอะทุกคนตอนนี้ผมต้องรีบออกมาจากบ้านก่อนนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีซอมบี้เยอะมากเกินไปนะครับสรุปกับดักที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนจะดีนะแต่ว่ามันก็ไม่ดีอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันทำให้ผมเนี่ยแหลกนะครับเพราะว่าซอมบี้จำนวนขนาดนั้นโอ้โหแม่งมาเป็นร้อยเลยเว้ยโอ้โหผมก็ทำอะไรไม่ได้นะผมก็ต้องลงน้ำนะก็เป็นสเต็ปที่ผมร่ำเรียนมาแต่เนิ่นนานนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าแบบการที่เราจะสู้กับอะไรสักอย่างหนึ่งหรืออะไรสักอย่างที่แบบแม่งม้าเยอะอย่างเงี้ยก็ลงน้ำนะครับนี่ผมก็ลงน้ำอยู่ใช่ไหมก็แบบมันก็ตามผมไม่ได้หรอกมันคงไม่กระโดดเงี้ยมกระโดดงับหัวหรอกครับกว่ามันจะว่ายน้ำมาหาเราทันก็โดนผมฆ่าก่อนแล้วล่ะฮะนี่แน่ผมบอกเลยมาเป็นร้อยตัวก็เสร็จผมหมดอ่ะร้อยตัวนะครับถ้าผมอยู่ในน้ำนะโห ผมบอกเลยอยู่ในน้ำเนี่ยเท่ากับก๊อตนะครับไม่ว่าจะสู้กับซอมบี้หรือว่าตัวอะไรก็ได้นะครับที่มันตีระยะประชิดนะฮะล่วงเลยมาวันที่51นะครับผมก็ไม่รู้จะทำไงและมันก็ยังมาไม่หยุดไม่หย่อนนะครับไอ้กับดักที่ผมสร้างก็เอามันไม่อยู่นะฮะผมก็ได้ทำการปีนต้นไม้เลยนะครับปีนต้นไม้เพื่อจะหนีมันนี่แหละนะครับถ้ามันอยากบวกก็มาดิผมก็จะลงมาตีมันอย่างนี้นี่แหละฮะผมบอกเลยว่าเอาโอ้ไม่กอดโอ้โหซอมบี้มันปีนขึ้นมาได้ว่ะโอ้โหอะไรมันจะเทพขนาดนั้นวะน่ะโอ้โหคุณผู้ชมนะดูดิโคตรเยอะผมบอกเลยว่าถ้าทำเป็นฟาร์มนะโอ้โหผมบอกเลยแม่งรวยจัดเลยแบบรวย EXP นะครับแป๊บเดียวแบบโอ้โหเวลแบบพุ่งกระฉูดนะครับเนี่ยแค่นี้ก็เวลพุ่งกระฉูดแล้วนะฮะดูครับสังเกตดิสังเกตดีๆมันก็ยังต่อแถวเรียงคิวมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มาก่อเป็นกลุ่มอย่างนี้นะฮะแต่ว่าผมก็ไม่กลัวหรอกก็ให้มันมาเดี๋ยวฮะโอ้โหมันมีซอมบี้ที่แบบเงยหน้าแล้วก็แบบโยกหน้าโยกหน้านะครับกวนบาทาใช้ได้เลยนะเนี่ยโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนี้ดาบผมโอ้โหแย่แล้วคุณผู้ชมฮะแย่แล้วซอมบี้มันจะเอาชีวิตผมแล้วผมตีมันทิ้งดิรออะไรก็มาดิว่ามาดิทำไมนี่แน่นี่แน่ตกไปซะโอ้ my god คุณผู้ชมฮะตอนนี้ซอมบี้กระทืบผมแล้วโอ้ไม่นะผมตกไปตาอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมฮะผมก็แหลกอีกแล้วนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมตายเนี่ยแล้วถ้าตรงที่ผมตายแม่งมีซอมบี้เยอะคือมันก็จะแหลกแบบนี้เลยฮะคุณผู้ชมฮะผมก็แบบไม่ไหวแล้วผมไม่อยู่แล้วฮะบ้านหลังนี้ผมทิ้งบ้านหลังนี้ดีกว่าผมจะไปอยู่ที่อื่นผมจะกลายเป็นเวนเดอร์ลิงนะครับก็คือแบบเป็นคนที่แบบไม่เป็นคนที่แบบผ่านทางมาก็แบบผมไม่มีบ้านอะไรเงี้ยก็แบบไปเรื่อยทุกคนคือแบบผมไม่สามารถที่อยู่ได้จริงๆนะครับโอ้โหผมเจอหมาว่ะโอ้โหฆ่าจริงดิโอ้โหดอบหน้ากากหมาด้วยว่ะโอ้โหขนาดหน้าก็ยังดักเรียกได้ว่ามาทุกสารทิศเลยนะครับสารซอมบี้นะโอ้โหมีหมาตัวนี้2ตัวครับโอ้โหผมจะทำยังไงดีวะเนี่ยเฮ้ยผมคิดอะไรออกแล้วโอเคผมจะล่อแม่งลงละวะแหละทุกคนก็มาดิวะอ้าวผมบอกเลยว่าเข้าทางผมนะคุณผู้ชมฮะกับดักหลุมไม่ได้ผลใช่ไหมเจอลาวาเข้าไปผมบอกเลยว่าตายั้งเขียดนะฮะคุณผู้ชมฮะโอ้ดูครับดูฝูงซอมบี้พวกนี้สิฮะในที่สุดนะครับผมก็ได้ค้นพบแล้วว่าสิ่งที่จะทำให้ผมมีชีวิตรอดจากซอมบี้เหล่านี้ก็คือลาวานะครับผมก็คือแบบเราอาจจะสร้างบ้านนะครับแบบสร้างบ้านแบบใต้ลาวาอย่างเงี้ยแบบให้แบบมันมีทางแบบเข้ามาในบ้านยากๆอ่ะแบบอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็แบบรอบๆก็เป็นหลุมหรือว่าแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีแต่ลาวาผมบอกเลยว่ารอดนะครับนั่นแหละแบบหลุมรอบๆบ้านเป็นลาวาอะไรเงี้ยทำอะไรไม่ได้เว้ยดูเห็นปะทำอะไรก็ไม่ได้ผมก็ลงมาหวดกับมันเลยฮะก็มาเดี๋ยววะมาโอ้โหเดี๋ยวมันเยอะโอ้โหมันถือดาบด้วยโอ้โหแย่แล้วคุณผู้ชมฮะผมประมาทอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้ my god ผมประมาทกับมันก็ไม่เป็นไรนะครับก็เมียหรือวะเริ่มพูดเหนื่อยแล้วครับเริ่มพูดเสียงลงแล้วโอเคนะครับก็แหลกเองแล้วนะฮะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการเอาชีวิตรอด100วันนะครับในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้นะฮะผมบอกเลยว่าแม่งปวดหัวมากเลยนะทุกคนโอเคนะฮะโอ้โหคือแบบกลางวันมันก็ยังไม่เว้นอ่ะเอาไม่ลงอ่ะกลางวันมันก็ไม่กลัวเว้ยสุดจัดปะล่ะโอเคนะครับผมคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะแล้วคุณผู้ชมอยากให้ผมเล่นเอาชีวิตรอดแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายนะฮะ